สวัสดีท่านผู้ชมเรียนทั้งหลายนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งกับการอันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Honor นะครับซึ่งเป็นตัวแรกเลยนะของปี2023นะครับที่ Honor เขาได้เปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็อันนี้เป็นบุญคุณอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับที่ Honor แห่งประเทศไทยนะครับเขาได้ส่งมาให้เราลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวที่ไหนในโลกนี้เลยนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ขอให้ท่านผู้เจริญนะครับจงมีสติปัญญาอะไรกันครับนี่นะครับก็ที่อยู่หน้าของผมนี้นะครับคือ Honor X9A 5G เป็นสมาร์ทโฟน 5G ในเรทราคา11,990 บาทนะครับ 10,000 นิดๆนะครับคุณได้อะไรกลับไปบ้างคุณได้1ละสมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอโค้งซึ่งเราจะกลัวสมาร์ทโฟนหน้าจอโค้งกันเพราะว่า1ละทัดลั่นบ้างล่ะ2หาฟิล์มติดยากบ้างล่ะ3เรื่องของการหล่นแล้วมันแตกง่ายบ้างล่ะผมอยากจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้ครับจะไม่เกิดขึ้นกับ Honor X9A 5G ตัวนี้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็สเปคที่เขาให้มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แรงสุดแต่ว่ากลมกล่อมสำหรับการใช้งานในงบประมาณ 10,000 ต้นๆโอเคมั้ยอันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ส่งมานะขออนุญาตนิดนึงนะครับให้ดูตัวสีเขานิดนึงสีของ Honor X9A เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็คือสีไทเทเนียมแล้วก็สีกรีนเอมเมอรัลนะครับหรือเอมเมอรัลกรีนนะก็เป็นสีที่เขาอ้างอิงมาจากธรรมชาตินะครับเขาว่ามางั้นแล้วก็ดีไซน์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวต่อยอดของ X9 พี่แพมน่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับในปี2022แต่ว่าตัวนี้คือรุ่นใหม่ของปี2023ใช้งาน 5G ได้ด้วยนะครับเปิดมาด้านหลังนะครับเราก็จะเจอกับบริษัทที่นำเข้ามาซึ่งอันนี้ก็คือบริษัทซินเน็กประเทศไทยนะครับถ้าใครเคยประกอบคอมหรือว่าเล่นการ์ดจออยู่อย่างผมเนี่ยครับมีการ์ดจอที่เป็นประกันซินเน็กอยู่เยอะเคลมง่ายนะครับน่ารักศูนย์บริการดีมากนะครับรุ่นที่ผมได้มาครับเป็นรุ่นแรม8รอม256 กิกแล้วก็เป็นสีไทเทเนียมซิลเวอร์ด้วยผ่านคสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลาส B นะเผื่อใครจะไปซื้อนะครับก็ไปลองซื้อได้นะครับตามร้านใกล้บ้านคุณคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องกันโอเคไหมฉีกฮะอันนี้เครื่องใหม่เลยนะยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเลยแต่ช่องเราโบบะเรียบร้อยแล้วเกือบเครื่องเกือบไปเลยเงี้ยโอเคมาแงะดูกันฟังสัญญาณคลิกรอคำสั่งเสียงกิ๊กก่อนสัตว์กิ๊กแล้วลุยอันนั้นนะคอมนะดึงเครื่องออกมานะครับเราจะเจอกับน้อง Honor X9A 5G ซึ่งดีไซน์สวยมากนะสีนี่คือแบบโอ้โหทะลุมาเลยอะสีที่เขาแปะมาหลังกล่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีไทเทเนียมใช่ป่ะแต่มันดูแบบสีแบบมีความแบบเขียวๆฟ้าๆมากเลยนะแต่ชื่อสีไทเทเนียมนะงงเหมือนกันนะครับวัยรุ่น D-Max 1.9 อย่างเราชอบแน่นอนนะครับอะไรที่เป็นไทเทเนียมอ่ะมาดูด้านในกันครับอุปกรณ์ด้านในที่ให้มานี่ถือว่าไม่รักโลกนะเนี่ยกล่องใหญ่อุปกรณ์ของแถมเยอะไม่รักโลกไม่ดีแต่ผมชอบรักคนซื้อครับแกะมานะครับสิ่งเราจะเจออย่างแรกก็คือตัวเคสนะครับซึ่งเป็นเคสซิลิโคนคุณภาพน่าจะดีนะเพราะว่าราคามัน12,000เนี่ยอุ้ยโหคุณเคสเฮียฮงหลังดีโอสยามไอ้นี่เคสมีนายไอ้นี่มือปืนมีนายเว้ยเด็กซุ้มแน่นอนจ้ะครับจ้ะพวงกุญแจของผมเองครับลูกสาวซื้อให้วันเกิดเคสใช้ได้ครับเคสใช้ได้มีการเว้ามาให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เจาะรูตำแหน่งของสูตรชาร์จแล้วก็ลำโพงมาให้ด้วยนะครับมีการเว้าตำแหน่งของเลนกล้องมีอะไรอีกไหมมีเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวงนะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานไม่ต้องดูหรอกครับเพราะว่าเราเก่งแล้วใส่ไว้นะครับใส่ไว้อุปกรณ์ด้านในนะครับเขาจะให้อะแดปเตอร์ชาร์จมานะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ Honor Super Charge Max 40วัตต์นะครับใช้เวลาในการชาร์จผมว่าน่าจะ0ถึง100เนี่ยไม่น่าจะประมาณแบบชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงนิดๆนะครับหัวยังเป็น Type A อยู่นะครับผมอยากได้อะแดปเตอร์ชาร์จที่เป็นหัว Type C แล้วนะชาร์จ C2A นะครับนี่ยาวประมาณ8กิโลเมตรครับสีเขาจะเป็นสีส้มๆโอรสนะเนี่ยผมชอบมากเลยแก๊งเนี่ยคนละโอรสนี่อุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณจะได้ครับหลังจากซื้อ Honor X9A 5G ไปนะครับอันดับแรกครับตัวเครื่องแน่นอนอยู่แล้วนะครับซื้อมือถือมาไม่ได้ตัวเครื่องจะแปลกๆไปหน่อยนะครับ2ก็จะเป็นหัวชาร์จ3สายชาร์จ4เคส5ฟิล์มน่าจะติดมาจากโรงงานให้นะครับแล้วก็6เข็มจิ้มซิมพร้อมกับคู่มือนะครับนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้หลังจากซื้อไปนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูหน้าตาของพระเอกของเรากันเฮ้ยคุณสีไทเทเนียมซิลเวอร์นะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสีมันมีความแบบรุ้งๆมากกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปที่ผมเคยเล่นนะคุณลองสังเกตดูผิวที่เขาไล่ครับสีมันจะมีความแบบเวลาเราโดนเหลือบเห็นไหมตามสไตล์มือถือจากแบรนด์แผ่นดินใหญ่นะครับเวลาโดนแสงเหลือบๆเขาจะเล่นแสงสวยมากแล้วก็ผิวเป็นผิวแมตต์หรือว่าผิวด้านนะครับฝาหลังไม่ใช่กระจกนะครับฝาหลังเป็นพลาสติกเนาะเนี่ยเคาะไปก็จะมีความแบบเป็นพลาสติกอยู่อ่ะขออนุญาตแกะออกแล้วกันนะครับตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยสวยมากเลยนะเขาเรียกว่าเมทริกคุณอาจจะเห็นตรงนี้เฮ้ยกล้องมันอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่ได้โดนจังหวะที่มันเห็นจริงๆอ่ะครับคุณก็จะไม่เห็นว่ามันมีกล้องอยู่กี่ตัวนึกออกปะเนี่ยจะต้องแบบโดนเหลือบปุ๊บอาจจะเห็นก
ล้อง1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเป็นการจัดวางแบบเรียกว่าสมมาตรพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ Honor นะครับจริงแล้วการอ่านชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยผมเห็นหลายๆคนยังอ่านผิดกันอยู่นะข้างหลังเนี่ยเขามีซับไทยมาให้นะครับข้างหลังกล่องเลยนั้นจะเขียนว่าออ่างนอนนอนหนูแล้วก็เนอร์นะครับ Honor ประมาณนั้นเนาะตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยสังเกตดูแล้วมันจะนูนมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเครื่องเขาค่อนข้างบางนะบางแบบหลัก7มิลลิเมตรน้ำหนักเขาเนี่ยอยู่ในหลักประมาณ170กรัมนะครับ170กว่านิดเดียวครับในแบตเตอรี่แล้วก็ขนาดหน้าจอแบบนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะบางและเบาได้เท่ากับตัวนี้อีกแล้วฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงคุณสังเกตได้ว่าตรงตำแหน่งของขอบบอดี้นะครับมีการเว้ามาค่อนข้างดีเลยนะครับเห็นไม่มีการเว้าหลบปุ่มนิดนึงแล้วก็กลับเข้ามาอะไรเงี้ยเอ้ยใช้ได้นะครับใช้ได้ตำแหน่งของตูดครับก็จะมีที่เสียบชาร์จไทป์ซีลำโพงแล้วก็ที่เสียบซิมนะครับอยู่ฝั่งนี้นะส่วนฝั่งด้านซ้ายมือโล่งๆไม่มีอะไรนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของ IR Infrared แล้วก็ตำแหน่งของไมค์เนาะงานออกแบบดีไซน์นี่ผมให้ผ่านเลยนะกับมือถือราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยโอ้โหหาตัวยากนะที่คุณจะได้สเปคแบบนี้แล้วก็หน้าจอแบบนี้นะครับกดเปิดเครื่องกันปั๊บขึ้นมาแล้วนะครับ Honor Power by Android อยากจะบอกว่าสมาร์ทโฟนของ Honor เนี่ยนะครับรองรับ Google Mobile Service นะครับไม่เหมือนกับแบรนด์รุ่นพี่ของเขานะครับซึ่งเขาได้แยกตัวกันมาแล้วนะคือคุณสามารถลงแอปพลิเคชันอย่าง YouTube Gmail Facebook ทุกอย่างได้แบบปกติหุ้ย Magic UI 6นะครับหูผมไม่ได้เล่น Honor นานมากเดี๋ยวนี้เขาใช้ Magic UI แล้วนะใส่ซิมการ์ดไหมเดี๋ยวลองดูถาดใส่ซิมดีกว่านะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เป็น Dual SIM เป็น Triple Slot หรือจะเป็น Hybrid Slot มาลุ้นกันคือเครื่องนี้ครับมันยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนในโลกนี้เลยนะครับในวันที่ผมแกะเล่นนะดังนั้นสเปคมันก็จะยังไม่ได้เป๊ะมากนะครับมาดูกันครับลุ้นฟึบเป็น2ซิมนะครับยังไม่ได้เป็น Triple Slot นะยังเป็น2ซิมปกติอยู่นะครับอยากจะบอกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไม่สามารถที่จะอัปเกรด Micro SD Card ได้นะครับเพียงแต่ว่าในตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะครับในรุ่นที่วางขายในบ้านเรานะเริ่มต้นมาก็เป็น256 GB แล้วเยอะกว่า iPhone 14 Pro Max ผมในตัวเริ่มต้นอีกนะครับอันนั้นมันเกือบ 50,000 อันเนี้ย 10,000 กว่าบาทก็ได้ละ256เป็นมาตรฐานใหม่ของ Android ในปี2023นะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายครับรองรับ Wi-Fi 2.4 แล้วก็ Wi-Fi 5 GHzมันรองรับการสแกนนิ้วใต้จอซึ่งผมชอบมากนะครับมีสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์นะที่แบบให้จอเทพๆมาแต่ว่าไม่มีสแกนนิ้วใต้จอครับจะต้องไปไว้ข้างๆด้วยการลดต้นทุนอะไรประมาณนี้นะครับเราไม่บอกว่าแบรนด์ไหนครับตำแหน่งของสแกนนิ้วเนี่ยผมว่ามันอยู่ข้างล่างมากเกินไปหน่อยนะยิ่งไอ้พวกมือถือจอโค้งด้วยเนี่ยมีโอกาสที่มันจะหล่นได้ง่ายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรามาระวังนิดนึงนะโอเคเปิดมาหน้า UI ของ Honor X9A เรียบร้อยแล้วนะครับฟีลลิ่งการทัชนะเอาแบบ First Impression เลยนะฟีลลิ่งการทัชคือแม่งแบบโคตรดีอ่ะดีแบบไม่ใช่มือถือราคาหลักหมื่นอ่ะดีแบบพวกแก๊ง 20,000 นะคุณเอางี้ก่อนที่เราจะไปเล่าจุดแข็งของเขากันนะครับขออนุญาตเล่าสเปคสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะสเปคของ Honor X9A 5G นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67 นิ้วนะครับ refresh rate หน้าจอเนี่ยให้มาอยู่ที่120 Hz ก็มีค่า Pulse Width Modulation อยู่ที่ประมาณ 1,900 กว่าๆนะครับถ้าเราเอามือถือที่หน้าจอมันไม่ได้มีค่า Pulse Width Modulation สูงขนาดหลัก 1,000 หรือหลัก 2,000 มาใช้เนี่ยนะครับเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียกลางคืนหรือว่าในที่ที่มันแสงน้อยมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการเมื่อยล้าสายตาได้ panel หน้าจอนี่คือแบบโคตรโหดอ่ะค่า sRGB ค่า DCI-P3 เต็มกราฟคือตัว panel หน้าจอเนี่ยนะครับมันเป็นจอโค้งก็จริงครับหลายๆคนเป็นกังวลกันว่าเฮ้ยจอโค้งหล่นมามันจะแตกง่ายไหมนะครับไอ้ต้องบอกก่อนว่าในต่างประเทศเนี่ยตัวทางฝั่ง Honor เนี่ยนะครับเขาเปิดให้สื่อที่เป็นระดับโลกเนี่ยไปทดสอบหน้าจอของ Honor X9A 5G ตัวนี้กันโดยการที่เอาไปให้รถเหยียบทำหล่นบนพื้นหินอ่อนหรือแบบปลาหรือไปเอาไปผมเห็นในวิดีโอนะที่เขาส่งมาให้เนี่ยนะครับเอาไปปอกเม็ดเกาลัดอะเม็ดเกาลัดเยาวราชอะที่เราแบบแกะกับฟันคือฟันแทบแตกอะเขาเอาหน้าจอโค้งตัวนี้ครับไปตีแบบปัง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 แล้วไม่ได้ตีอันเดียวนะครับตีเป็นถุงเลยคือแบบหูเขามีการเคลือบกระจกนิรภัยบางๆมาชั้นหนึ่งครับเพื่อจะเอามาโปรเทคจอโค้งโดยเฉพาะและมีการทำซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า AI อะไรบางอย่างของเขาเนี่ยแหละครับป้องกันการแตะพลาดของจอโค้งมาให้ด้วยเดี๋ยวลองให้ดูว่ามันกันได้จริงไหมตัวนี้ให้ CPU มาเป็น Snapdragon 695 5G RAM เนี่ยนะครับเขาให้มา8 GB เนาะแล้วก็เขาจะมี Honor RAM Turbo อ่ะเปิดมาให้อีก5 GB แต่ว่า Storage เนี่ยให้มา256 GB อันนี้ดีนะครับถือว่าคุ้มมากนะเทียบกับราคานะสมาร์ทโฟนตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา 5,100 มิลลิแอมป์รวมถึงฟีเจอร์ฟาสต์ชาร์จ40วัตต์ก็ให้มาด้วยในกล่องเลยพร้อมใช้งานนะครับกล้องหน้า16ล้านนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่แต่ว่ากล้องหลังเนี่ยให้มาเยอะนะครับให้กล้อง64ล้านมาให้เลนส์อัลตร้าไวด์5ล้านนะครับแล้วก็ให้เลนส์มาโคร2ล้านถ้าผมรีวิวนะเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยโดนผมแน่ๆแต่ว่าเลนส์หลักเนี่ยพอใช้ได้อยู่นะ
ครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่คือเรื่องของตัวสเปค Honor X9A ให้มาลองเล่นตัว UI Magic ของเขานิดนึงแล้วกันคือรู้สึกว่า UI เขามีความจริงจังผสมกับความวัยรุ่นครึ่งๆแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือตัวคีย์บอร์ดของเขาอะเขาบอกว่าพิมพ์มือเดียวได้โดยที่ไม่ลั่นเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูนะมันผิดพลาดไหม1ละผมยังไม่ชินกับคีย์บอร์ดตัวนี้2ผมรู้สึกว่าตัวคีย์บอร์ดที่เขาให้มาครับในฝั่งของภาษาไทยนะมันอยู่ชิดซ้ายกับชิดขวามากเกินไปหน่อยแล้วอย่างเนี้ยครับด้วยความที่เขาเป็นจอโค้งอ่ะบางทีเราแตะอย่างเช่นตัวสระริมๆอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่มันจะหลุดได้ง่ายในนี้ก็จะมี Google เห็นมั้ยนี่โอ้โหคุณใครที่แบบชื่นชอบแบรนด์หัวเว่ยมาก่อนนะครับแล้วอยากจะใช้โอเคละเป็นหัวเว่ยที่มี Google Mobile Service ลองหันมามอง Honor ตัวนี้ดูก็ได้โอ้โหแต่ฟีลลิ่งการทัชแม่งดีจริงว่ะอันนี้ยอมรับเลยครับผมยื่นสุดแขนเลยเห็นมั้ยนี่มือผมบังอยู่ตรงนี้นะครับจริงมันน่าจะมีปัญหาแล้วในการที่แบบเอ้ยจะต้องไปโดนปุ่มกล้องปุ่มอะไรเงี้ยเนี่ยคุณดูมือผมเหลือบเข้าไปดินะก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมือถือจอโค้งยังไงก็ลั่นแต่อาจจะลั่นน้อยลั่นมากเนี่ยแล้วแต่ซอฟต์แวร์ที่เขาเซตมาอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์มากเลยครับรู้สึกว่าวอลเปเปอร์มันดูหรูหราเกินไปสำหรับผม เอ้ยเนี่ยพอเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วผมว่าสวยนะรู้สึกว่ามีความแบบมันแมทช์กับโต๊ะที่ผมกำลังใช้อยู่อะสวยดีนะครับมีความแบบส้มset always display ได้เป็นฟีเจอร์ที่จะมีเฉพาะใน iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max เท่านั้นนะครับแต่ว่า Honor X9A 5G มีเฮ้ยลูกเล่น always display เยอะว่ะเฮ้ยเป็นตุ๊กตาได้ด้วยเหรอไม่น่ารักว่ะเฮ้ยน้องโลมาน้องหงแหมชื่อน่ารักทุกตัวเลยเดี๋ยวลองรอน้องโลมาดูดิเฮ้ยหรือว่าวันที่คือผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าผมห่างหายจากการเล่น Honor ไปเป็นปีนะเฮ้ยน่ารักว่ะคุณดูดิถ้าเกิดแตะขึ้นมาสมมติมีแจ้งเตือนมาปั๊บปรึ้งอุ้ยเป็นไงน่ารักนะแบบน้องเมอร์เมดอะไรเงี้ยมีน้องมาทักทายนี่ปึ๊บโอ้โหสแกนนิ้วโคตรเร็วสแกนนิ้วเร็วมากคุณแต่มันอยู่ต่ำไปหน่อยอ่ะจะต้องแบบทุกครั้งจะต้องใช้นิ้วก้อยอ่ะครับรองตรงแบบข้อมือเนี่ยนิดนึงแล้วก็กดปุ๊บเข้าไปไม่งั้นหล่นนะครับระวังดีๆนะอ๋อแล้วก็ปรับความละเอียดอัจฉริยะได้ refresh rate เป็น dynamic หรือว่าจะเซตเป็น120ไว้ตลอดผมเซตไว้120ไว้ตลอดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใช้งานจะได้รู้ว่าเออจอมันดีจริงหรือเปล่าโหมด e-book นะครับโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่ Honor เขาทำมาสำหรับคนที่ชื่นชอบการอ่าน e-book นะครับจอจะเป็นแบบสีอมเหลืองๆนะครับดูแล้วสบายตาเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ยังมีระดับฟิลเตอร์ด้วยนะเป็นไงล่ะอ่ะถ้าเกิดปิด e-book ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีความแบบเป็นสีขาวดำอะใครเคยใช้ Honor รุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านอีบุ๊กตอนกลางคืนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพันทิปไม่ว่าจะเป็นมังงะนะครับเวลาเราซื้อในแอปนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ refresh rate ตอนที่มันหรี่แสงมากๆหรือว่าตอนที่เราอ่านก่อนนอนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะสบายตากว่ามากๆนะครับใครที่แบบแพ้แสงเหมือนผมหรือว่าอ่านอีบุ๊กกลางคืนบ่อยๆเนี่ยจะต้องชอบตรงนี้มากแน่ๆแล้วเดี๋ยวผมลองทำให้คุณดูนะว่าไอ้ค่า pulse width modulation เนี่ยมันเห็นผลต่างกันจริงๆหรือเปล่ามีอะไรอีกไหมให้เราเล่นนอกจากหน้าจอแล้วเฮ้ยลำโพงลองดูเสียงเรียกเข้าแล้วกันอยากจะบอกว่าเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับอันนี้เพิ่งตกใจเลยเพราะว่าปี2023เรายังได้ลำโพงเดี่ยวกันอีกเหรอไม่นะ Honor โอ้โหคือทำมาดีทุกอย่างอ่ะจอดีโอ้โหนู่นนี่นั่นแต่ลำโพงเดี่ยวนะครับจ้าเสียดายว่ะจ้าอีกนิดเดียวแล้วว่าโอเคมาลองเล่นกล้องกันกล้องหน้า16ล้านนะครับกล้องหลัง64ล้านนะจ๊ะเดี๋ยวลองกล้องหน้าก่อนเสียงชัตเตอร์คือแบบไม่คุ้นเลยครับมันเหมือนเรากดกล้อง SLR สมัยก่อนอ่ะอันนี้คือเปิดเบลอด้วยนะครับแล้วก็เปิดบิวตี้ด้วยนี่คือไม่ได้เปิดนะกล้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ16ล้านอาจจะแบบไม่ได้ชัดมากเวอร์แต่เพียงพอสำหรับการลงโซเชียลมีเดียแน่ๆแล้วก็คาแรคเตอร์เขาจะเป็นกล้องหน้าที่มีความหวานๆมีความคมที่แบบขุดชาร์ปมาเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วส่วนการเบลอหลังก็เก่งอยู่ใช้ได้นะครับมีการไล่เกรเดียนต์สีที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตัดขอบไม่ได้เบลอหนักมากนะเฮ้ยใช้ได้ว่ะทุกอย่างที่ผมกดอะออโต้หมดเลยนะครับตะเกียวิดีโอกล้องหน้าล่ะให้ผมถ่ายปะ Full HD 30ลองดูกันว่าผมถ่ายผิดหรือเปล่าเอ้ Full HD 30จริงด้วยอะเถอะเดี๋ยวเราลองเป็นแบบ 720p ดูดิ30เหมือนกันนะครับเอ้ยแต่ว่าดีครับมีวิดีโอ HD แบบ 21:9 ด้วยนะเผื่อใครจะไปถ่ายหนังสั้นโอเคเดี๋ยวลองวิดีโอกล้องหน้ากันนิดนึงเฮ้ยมีไฟแฟลชด้วยว่ะถ้าเราเปิดไฟแฟลชจะเป็นยังไงUI ฉลาดว่ะเอาเรื่องเดี๋ยวลองดูดิ
สวัสดีครับนี่คือวิดีโอ Full HD 30เฟรมนะครับของ Honor X9A 5G สวัสดีครับนี่คือวิดีโอ Full HD 30เฟรมนะครับของ Honor X9A 5G ไม่มีออโต้โฟกัสนะเป็นแบบฟิกโฟกัสแต่เฟรมเรทดีอยู่นะครับเฟรมเรทดีอยู่เพียงแต่ว่าควอลิตี้มันน้อยไปหน่อยโอเคเสียงก็โอเคนะถ้าไม่นับว่ามันคือมือถือแบบลำโพงเดียวอะ okay. เสียงโอเคมากแล้วก็คมครับคมกริบเลยมีโหมดบิวตี้มาให้ใช้ด้วยนะเอ้าเรื่องโอ้ยังเป็นฟูดดีอยู่อะถ้าเกิดว่าเราถ่ายเป็นแบบบิวตี้มาลองดูดิสวัสดีครับนี่คือโหมดบิวตี้นะอู้มันคล้ายๆฟิลเตอร์ของ TikTok เลยอะคล้ายมากวิดีโอบิวตี้เป็น 1080p นะครับไม่ได้โดนดรอปควอลิตี้ลงนะใช้ได้ใช้ได้อ่ะทีนี้เรามาลองกล้องหลังกันบ้างดีกว่าก่อนจะลองกล้องหลังให้มาดูโหมดนิดนึงครับมีโหมดหลายวิดีโอด้วยนะก็คือมันจะสามารถบันทึกกล้องหน้ากล้องหลังไปพร้อมกันได้นะครับเขาเรียกว่ามัลติแคมอะไรเงี้ยหลายๆคนได้ใช้นะหลังๆมาผมเห็น TikToker หลายคนก็ใช้ฟีเจอร์นี้ก็คือเราสามารถถ่ายกล้องหน้าแบบนี้ไปพร้อมกับถ่ายกล้องหลังแล้วมันก็สามารถเลือกเลนส์ได้ให้เราแบบเล่าเรื่องราวอะไรเงี้ยอ่ะมาลองกล้องหลังนิดนึงกล้องหลังเนี่ยนะครับถ้ากล้องหลังนะจะเป็นความละเอียด64ล้านนะครับถ้าเป็นกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยจะลดลงมาเหลือแค่5ล้านแล้วก็กล้องมาโครเนี่ย2ล้านซึ่งน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวลองถ่ายรูปดูนะอันนี้คือเลนส์หลักผมได้เปิดตัว AI ของเขาไว้ด้วยตะเกียบใช้ได้เลยนะดูดิใช้ได้เลยครับมีการเก็บสีที่โอเคนะครับการเบลนสีการเก็บเงาอย่างเงี้ยถ้าเป็นเลนส์หลัก64ล้านนะผมว่าเก่งนะครับเก่งเลยแหละมาดู Depth of Field กันนิดนึงเห็นไหมสังเกตได้เลยว่า Depth of Field เขาบางมากครับบางแบบคือเวลาคุณถ่ายดอกไม้หรือว่าถ่ายอะไรที่มันเป็นแบบชิ้นเล็กๆเช่นถ่ายโมเดลอะไรครับฉากหลังเบลอแน่นอนอันเนี้ยไว้ใจได้นะครับแต่ว่าเลนส์อัลตร้าไวด์5ล้านเนี่ยก่อนที่ผมจะกดถ่ายเนี่ยนะครับนอยส์แบบระยิบระยับมากแต่เนี้ยตัว AI มันน่าจะคำนวณแล้วก็ทำโปรเซสแบบรีดิวนอยส์ให้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยดีขึ้นแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเบสิกพื้นฐานหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์5ล้านที่เขาให้มาครับกับราคา12,000นะผมว่ามันน้อยไปหน่อยมันควรจะต้องดีกว่านี้สำหรับคนที่บ้านเลยนะระวายอย่างผมนะครับเวลาเราถ่ายอะไรที่มันแบบเนี้ยมันก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยก็ไม่ได้คมมากนี่ว่าแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับแล้วก็เลนส์มาโครครับ2ล้านนะครับก็รู้จะพูดอะไร คือราคานี้ครับไม่ควรจะใส่เลนส์2ล้านมาให้แล้วครับแต่ว่ายังมีมาให้อยู่เผื่อว่าบางคนอยากถ่ายเลนส์อัลตร้าไวด์อยากถ่ายเลนส์มาโครนานๆทีอ่ะใช้แค่เลนส์หลักก็จะชอบก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูวิดีโอกล้องหลังกันนิดนึงวิดีโอกล้องหลังเนี่ยนะครับตัวนี้มันให้มาเป็น Snapdragon 695เนาะดังนั้นควอลิตี้สูงสุดของกล้องหลังก็จะเป็น Full HD นะครับมันจะไม่เกินนี้อันนี้ไม่ใช่ความผิดของสมาร์ทโฟนนะครับเป็นความผิดของ CPU โยนไปให้ CPU ทั้งนั้นเห็นมั้ย 1080p 30เฟรมคือเซตติ้งแบบนี้ครับกับราคาแบบนี้นะ 12,000 นะควรจะต้องดีกว่านี้ในแง่ของวิดีโอกล้องหลังคือวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจจะพอทำใจยอมรับได้แต่ว่าวิดีโอกล้องหลังเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดต้องเป็น 4K ถ้าใครชื่นชอบการใช้วิดีโอต้องพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองถ่ายกันดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่คือวิดีโอ Full HD 30เฟรมนะครับโอ้โห Depth of Field ละลายแบบละลายเวอร์ไปเลยออโต้โฟกัสก็เก่งนะออโต้โฟกัสโอเคอยู่เลยครับใช้ได้ไม่แย่เลยฟังเสียงดูแต่ความรู้สึกคือเหมือนเฟรมเรทมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับแล้วก็เหมือนจะมี EIS มาให้ด้วยนะปุ๊บ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 วิดีโอสามารถถ่ายเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ได้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยคุณจะเห็นนอยส์เยอะมากเห็นนิ้วผมปะนอยส์เยอะมากนะครับคือมันเป็นข้อจำกัดอะแล้วมันมีความแบบไม่สมูทพอสมควรอะดูดิผมว่าเลนส์อัลตร้าไวด์ต้องดีกว่านี้นะครับต้องทำการบ้านให้มันดีกว่านี้นะหมดละนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูให้อีกทีนึงในรีวิวเต็มแล้วกันถ้ามีโอกาสได้ทำรีวิวให้เดี๋ยวก็จะทำรีวิวให้นะครับสำหรับ Honor X9A 5G ตัวนี้นะครับกล้องก็ลองให้ดูแล้วนะครับเสียงก็ลองให้ดูแล้วใครอยากจะซื้อนะครับถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะถ้าเน้นใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไป1ละมันบางมันเบาครับมันเบามากคุณแล้วคุณได้จอที่เป็นจอเคิร์ฟหรูหราปาร์ตี้แน่นอนอ่ะไอ้เรื่องความหรูหรานี่คือ10ให้ไปเลยนะครับ2เลยนะครับในเรื่องของตัวประหยัดพลังงานแล้วก็ตัวชิปที่มันให้มาตัวนี้มันสามารถใช้งาน 5G ได้ครับคุณซื้อมาปุ๊บใส่ซิม 5G พร้อมสแตนด์บายใช้งานได้เลยแต่ว่าความแรงในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยอันนี้จะไม่สู้บอกก่อนนะครับรวมถึงตัววิดีโอนะราคาครับย้ำอีกทีนึง 11,990 บาทนะครับซึ่งนำเข้ามาขายโดย Cinex อันนี้ผมชอบเพราะว่าผมเคยเคลมการ์ดจอบเขานะครับเคลมไวมากนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามห้างร้านชั้นนำทั่วไปถ้าคลิปนี้ออกไปพรีออเดอร์ไปจองกันได้นะครับข้อดีข้อเสียตะกี้ลองเล่นให้ดูแล้วบอกไว้หมดแล้วนะครับใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะ
ครับขอบคุณออนเนอร์ประเทศไทยนะครับที่ได้ส่งรุ่นนี้มาลองเล่นกันมันจะเปิดตัวนะอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้ก่อนจะลากันไปใส่เคสให้ดูก่อนเคสใส่แล้วก็ไม่บดบังความงามของน้องนะครับแต่ถามว่าโปรเทคในเลนส์กล้องได้ไหมไม่เรามาระวังในการใช้งานนิดนึงหรือไม่ก็ซื้อเคสใหม่ที่มันโปรเทคริงข้างหลังให้มันเยอะกว่านี้หน่อยก็จะดีแต่มันจะหนาไงอันนี้เน้นแบบถือสวยๆหล่อๆได้นะครับแต่ไม่ได้โปรเทคเวอร์จนถึงโคเวอร์ตรงนี้ได้นะแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับถ้าจะเอาไปใช้งานวางไว้กับโต๊ะระวังนิดหนึ่งนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆมวกๆ